ผมจะถามพี่แบ็กว่าแล้วกีตาร์โป่งเนี่ยมันสามารถใช้เอฟเฟกต์ด้านไฟฟ้าได้ไหมได้เนี่ยพิสดารดีเสียงคีมไปแล้วใช่ไหมเสียงแตกไปแล้วพี่ผมขอลองวาวทีมิวสิกอัมส์สวัสดีครับพบกันแล้วกับไววอตกับผมเจนะจ๊ะผมแบ็กครับผมเจอกันก็ต้องไม่ใช่แค่ไววอทธรรมดาไววอทไววอทแน่นอนอีกแล้วนะครับพี่แบ๊กครับคือกีตาร์โป่งเนี่ยนะโป่งไฟฟ้าเนี่ยโป่งกีตาร์โป่งเนี่ยมันมีเอฟเฟคใช่ไหมมีเขามีของเขาผมเคยเห็นว่ามันมีเอฟเฟคที่เป็นเอฟเฟคที่มันแบบต่อไมค์ได้ด้วยเรื่องมันเป็นยังไงก็เป็นจำลองพวกฮอลรีเวิร์บอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะจำลองปีแอมป์ไมค์ใดๆก็ตามนี่เขาใช้แบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นของคนที่เล่นโป่งไงคือก็ตัวแต่ละเวลาพวกนักดนตรีที่แบบว่าในคนเล่นโป่งเขาจะเล่นโฟกไงบางทีเล่นด้วยร้องด้วยเล่นโฟกคือไม่ได้แบบต้องใช้อะไรที่แบบเยอะเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าครับแต่คือก็ต้องมีแหละก็มีก็ได้ครับบางคนก็ไม่มีมันแต่แค่เส้นเดียวแล้วแต่ถ้าเขาถนัดผมถามพี่แบ๊กว่าแล้วกีตาร์โป่งเนี่ยมันสามารถใช้เอฟเฟกต์กีตาร์ไฟฟ้าได้ไหมได้คือเอาง่ายๆนะพี่มันอาจเป็นคำถามที่ดูโง่นะแต่ว่าผมทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องมาถามผมอีกเข้าใจเพราะยังไงก็ไม่สงสัยเอฟเฟกต์มันก็ใช้ด้วยกันได้เป้าหัวได้ใช้ได้จริงๆแล้วอ่ะใช้ได้ไหมพี่ใช้ได้ครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่ที่ว่าเราใช้ในเสียงประมาณไหนใช่บางทีแบบเสียงในเอฟเฟกต์มัลติเอฟเฟกต์ของกีตาร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงแบบเกินความจำเป็นของคนที่เขาเล่นโป่งไงบางทีเขาอยากได้แค่รีเวิร์บอยากได้แค่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเสียงแตกเขาไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเพราะว่ากีตาร์โป่งไม่มีเรื่องเสียงแตกใช่กีตาร์โป่งว่าจะใช้แค่ลูปเล่นริทึมให้ตัวเองแล้วโซโล่ไปอย่างนี้คือผมทำอย่างคุณจะบอกอย่างนี้ครับว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยกูมีเอฟเฟกต์กีตาร์ไฟฟ้าอยู่ตัวนึงแต่บางทีอยากจะเล่นกีตาร์โป่งให้มันแซ่บๆหน่อยอย่างเงี้ยอยากลองก็ได้เราก็สามารถที่แบบเดี๋ยวเอฟเฟกต์เดี๋ยวนี้มันมีเอฟเฟกต์พวกลูปในตัวสามารถที่แบบลองดูลองเคาะกีตาร์โป่งเล่นลูปไปแล้วก็เล่นคือลองดูครับผมว่านะเอฟเฟกต์เนี่ยมันไม่ได้เสียบกีตาร์แล้วมันจะพันมันจะบูมตุ้มบ้านระเบิดอย่างนั้นมันไม่ได้เหมือนการทดลองมันไม่ได้อย่างนั้นลองเสียบดูครับไม่ใช่ปัญหาอยากก็ลองนั่นแหละลองดูแล้ววันนี้เราก็จะมาลองให้ดูกันสำหรับคนบางคนที่แบบไม่กล้าที่จะลองให้แบงค์ลองเล่นพวกเสียงขอลองเสียงคีนก่อนเลยสมมติอย่างกีตาร์โป่งเนี่ยแหละก็ได้มันเป็นพอนะอันนี้มันเป็นเสียงรีเวิร์บไงก็มันเป็นเสียงธรรมชาติหลักๆที่แบบกีตาร์โป่งเขาใช้กันอยู่แล้วพี่แบ็คพี่ผมฟังเงี้ยมันแข็งกว่ามันออกธรรมดาไหมก็ปกตินะไม่แข็งใช่ไหมไม่มันก็ไม่ได้แบบว่าเพราะจริงๆแล้วไดนามิกของกีตาร์โป่งมันอยู่ที่คนดีดครับหลักๆเขาเบสิกจริงๆแล้วมันถามว่าแข็งมันไม่หรอกถ้าฟังออก PA ได้แทบไม่รู้เลยจริงๆแล้วมันสามารถ EQ ได้ด้วยใช่จริงๆก็คือเอฟเฟกต์เนี้ยคืออันเนี้ยเราเซตมาแล้วให้มันกลางๆไว้ครับใช่อยากให้เพื่อนๆได้ลองฟังว่าพอเราเสียบแล้วใช้เสียงมีรีเวิร์บใช้ของตัวอันนี้เราใช้พรีเซตโรงงานเลยครับง่ายเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างดีค่อนข้างดีอยู่ถ้าเกิดไม่ชอบอาจจะแบบลดแหลมได้ลดอะไรได้แล้วแต่เพื่อนๆใช่แต่ไม่จีว่ะทำไมอ่ะไม่กี่ใช้อะไรเนี่ยก็นี่ครับกุสตาดักไนครับกุสตาดักไนไอ้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสวยแล้วคนถามอย่างเยอะหล่อมากแล้วเสียงดีจริงเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้พี่แบ็คเนี่ยเล่นแบบเล่นแต่ตัวนี้เล่นเสียงแตกไปเลยโอ้เดี๋ยวรู้เป็นไงเดี๋ยวทุกคนต้องมาถามแล้วเสียงแตกแล้วพี่อะไรเงี้ยต้องลองดูนะสายเบอร์12ด้วยนะเสียงคีมไปแล้วอันนี้ลองแบบมีคอรัสไหมอันนี้เหรอเดี๋ยวมันจะมีนี่Timolo. ใช่เหมือนนี่อยู่ในน้ำเลยนะครับแล้วกี้ถามมีคอรัสใช่ไหมขอลองคอรัสหน่อยอันเนี้ยมันเมื่อกี้ไปเจอมาอันเนี้ยพิสดารดีThank you.
ันนี้ก็เป็นอันนี้มันเป็นคอรัสเสียงด้วยมันก็มีดีเลย์รีเวิร์บคอรัสแล้วก็มีพวกเหมือนกับออกเทปโฮมฮาร์โมไนเซอร์อะไรเออแบบเสียงแบบว่าอลังการว่าแต่มันไม่จี่พี่ใช่เออมันดีมันก็มันปล่อยมือได้เลยเออมันไม่จี่มันจะไม่เหมือนกับก็ออกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าลองเป็นแบบแตกหน่อยแตกเลยเหรอหากันนะแตกมาแล้วหอนเออว่ะพอเริ่มเป็นดิสโทชันปุ๊บเริ่มหอนพี่ใช่ครับสัญญาณมันพีคไงยามันมาแบบมาแรงก็คือง่ายๆว่าพอเวลาเราดีดถ้าเราดีดอ่ะมันไม่หอนเว้ยแต่พอหยุดดีปุ๊บจะหอนทันทีใช่ครับปล่อยมือปุ๊บเรียบร้อยเออแต่นี้เราใช้วอลลุ่มปิดไว้ใช่นี่เราใช้วอลลุ่มปิดไว้ก็คือกีตาร์ผมมันมีซาวโฮครับมันมีเสียงมันมาจากข้างในอย่างเงี้ยเวลามันขับออกมาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็กังวานนะความกังวานมันก็ก่อให้เกิดฟีดแบคฟีดแบคเนี่ยคือมันจะลูปไปมามันไม่ใช่จี่นะมันเป็นเหมือนกับเสียงมันลูปมันวนเนี่ยมาเลยถ้าเกิดเราดีดปุ๊บแบบไหนที่ไม่หยุดดีดอ่ะก็ไม่หอนเอางี้พี่เสียงคีมไปแล้วใช่เสียงแตกไปแล้วพี่ผมขอลองวาวทีว้าวไม่เวิร์กว่ะผมไม่เวิร์กว้าวยิ่งหอนใหญ่เลยว่าโทนมันเออพอวาวพวกมันเป็นหอนจะหนักเลยเนี่ยผีหอนผีหมาหอนมาเลยถามว่าสรุปง่ายๆสรุปกันดีกว่านะว่าผมว่าไม่เวิร์กว่ะใช่อย่าผมว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กใช้ให้มันถูกเพศดีกว่านะแต่ลองได้ครับแต่ลองได้คือถ้าเกิดว่าฉุกเฉินมันเล่นอยู่กับบ้านมีเอฟเฟกต์แล้วไม่อยากจะซื้อเอฟเฟกต์ร้องเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเอฟเฟกต์กีตาร์โป่งอะไรเงี้ยใช้ได้ใช้กับพวกไอ้คลีนคลีนคอรัสรีเวิร์บดีเลย์อะไรเงี้ยก็ใช้ได้แค่นั้นพอได้เราก็สร้างให้มันดูแบบบรรยากาศให้มันดูดีขึ้นได้ครับแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับเสียงแตกนะเสียงแตกนี่มันก็เออยังไงก็หอนยังไงก็หอนว่ะเออต่อให้คุณใช้น้อยเกรดก็แต่ไม่เกี่ยวนะใช่และอีกอย่างก็คือกีตาร์โป่งเนี่ยด้วยแบบด้วยแบบเซตครับเราด้วยขนาดทัชชิ่งด้วยอะไรใดๆมันไม่ได้เอามาโซโล่แบบนั้นไงเขาไม่ให้มึงเล่นแบบนี้แต่เล่นก็ได้เล่นได้แต่มันก็จะเจ็บนิ้วหน่อยๆเออแม้แต่เล่นได้ล่ะครับก็สรุปง่ายๆก็คือเอามาใช้แก้ขัดได้ถ้าเป็นพวกเสียงคีนสรุปให้เลยถ้าเสียงคีนเสียงมอดูเลชันคอรัสดีเลย์รีเวิร์บโซโล่อะไรเงี้ยเอาเลยครับเอามาใช้เล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกวาวเสียงแตกไปแล้วเนี่ยอย่าเล่นอย่าหาทำนะครับผมมันจะวุ่นวายเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะด่าเพื่อนจะด่านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะให้พี่แบ็คเนี่ยไปเล่นพี่เต็มเพลงมาป่ะเนี่ยเตรียมมาแล้วท่ายากท่ายากเลยนะท่ายากเลยเพลงอะไรมาเคซี่เทนเคซี่เทนลองดูครับว่าเคซี่เทนกับกูต้าอะไรนะดาร์กไนท์ครับดาร์กไนท์ใส่กูต้าใส่เอฟเฟกต์เสียงแตกเป็นยังไงไป Music Arms